7 กันยายน 2018วันนี้เรามาให้นักศึกษาทั้ง3ทีมเนี่ยเขาได้เขียนแบบทุกด้านซึ่งเป็นด้านที่มีรายละเอียด1-15พอขยายสเกลขึ้นมาจากด้านการทำงานซึ่งตัวด้านก็ต้องมีรายละเอียดเยอะมากและแตกต่างไปกับเรื่องจำนวนมากนะครับว่าต้นแบบก็ทำการสอนของแล้วก็แก้ไขให้งานดีขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกคนก็จะเป็นประโยชน์นะครับได้เห็นตัวอย่างงานดีๆของห้องตอนเช้าแล้วก็ได้มีการคอมเมนต์รวมนะครับของอาจารย์ทั้ง3คนก็ทำให้งานเนี่ยน่าจะสมบูรณ์แบบกว่าทุกห้องเลยแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองต่อไปนะฮะรายละเอียดน้ำหนักเส้นนะครับการใช้เครื่องมือก็หวังว่าจะปรับตัวให้ดีขึ้น